ผมก็ได้เจ้านักไมตี้ปลั๊กตัวเนี้ยมานั่งเล่นหลายวันแล้วนะครับแล้วถ้าใครดูช่องเนี้ยจะรู้ว่าผมอ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรเป็นพวกอุปกรณ์แอมหรืออะไรสักอย่างที่มันต้องต่อกับคอมต่อกับมือถืออะไรพวกเนี้ยซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นประเภทนั้นเลยนะแต่ว่ากลายเป็นว่าผมเล่นตัวเนี้ยแล้วมันดันให้ผมทําให้ผมชอบขึ้นมาได้นะแล้วก็ถ้าพูดจริงๆอ่ะผมว่ามันเป็นเทคโนโลยีแอมปลั๊กอ่ะที่มันเวิร์กจริงๆเพราะว่าที่ผ่านมามันจะมีแอมปลั๊กแบบของพวกค่าย Vox ค่าย Blackstar หรือว่าค่ายเล็กๆที่ทําลอกเรียนเต็มไปหมดนะครับซึ่งผมก็มีไว้เล่นบ้างนะแต่ว่าพวกนั้นอ่ะมันมีหลายอย่างที่ผมรู้สึกว่าเล่นแล้วมันก็ยังแบบไม่เวิร์กที่สุดอ่ะแต่พอมาเจอตัวเนี้ยผมรู้สึกว่ามันมีหลายอย่างที่เวิร์กกว่าพวกนั้นเยอะเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือตัวเนี้ยราคาประมาณ1,900นะครับซึ่งถ้าเราดูพวกแอมปลั๊กพวกยี่ห้อประมาณ Vox หรือว่า Blackstar อะไรประมาณเนี้ยพวกนั้นราคาจะอยู่ประมาณ1,600นะครับซึ่งตัวนี้ถือว่าแพงขึ้นมา300แต่ว่าแน่นอนว่าตัวมันเนี่ยมีฟีเจอร์ที่พิเศษเพิ่มขึ้นมานะครับอย่างแรกเลยก็คือแบตเตอรี่นะครับถ้าเป็นพวกแอมปลั๊กทั่วไปที่ผมพูดถึงราคา1,600อ่ะแบตเตอรี่จะต้องใช้ใส่ถ่าน 3A 2ก้อนนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันเป็นชาร์จได้นะครับเป็นฐานลิเธียมไอออนชาร์จได้จะเห็นว่ามันมีรูชาร์จตรงเนี้ยเหมือนรู USB type ปกติที่เอาไว้ชาร์จมือถือนะครับพอชาร์จเต็มแล้วก็อยู่ได้นานพอสมควรเลยนะแล้วอย่างที่2เนี่ยก็แน่นอนก็คือฟีเจอร์ของมันเนี่ยที่สามารถควบคุมด้วยแอปมือถือได้นะครับโดยการต่อบลูทูธซึ่งเราจะเห็นว่าตัวมันน่ะไม่ได้มีปุ่มอะไรเลยนะครับมันจะมีปุ่มเนี้ยเอาไว้เปิดนะครับพอกดค้างก็จะเปิดแล้วพอผมกดตรงเนี้ยก็จะเป็นการเปลี่ยนโหมดซึ่งมีอยู่4 สีด้วยกันนะครับแต่ว่าจริงๆตรงเนี้ยการควบคุมตรงนี้มันคือการเปลี่ยนพรีเซต4อย่างเท่านั้นเองนะครับถ้าเราจะไปดูจริงๆอ่ะในมันต้องไปคอนโทรลในแอปนะครับมันถึงจะสามารถปรับอะไรได้ละเอียดกว่านี้นะเอาง่ายๆก็คือเวลาเราใช้งานเจ้าแอมปลั๊กตัวนี้มันสมควรที่จะเปิดมือถืออยู่ซะส่วนใหญ่นะครับถ้าเราจะเล่นตัวนี้โอเคเดี๋ยวก่อนเริ่มกันผมเอานี้ให้ดูก่อนนะครับหน้ากล้องคือเวลาเราเปิดตัวนี้ออกมาแล้วอ่ะมันจะเป็นไอ้สีเขียวนี่พอผมกดมันก็จะเปลี่ยนโหมดไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าผมกดค้างปุ๊บอ่ะมันจะกลายเป็นสีคล้ายๆฟ้าชมพูแล้วก็น้ำเงินนะครับคือไอ้โหมดเนี้ยไม่ต้องงงนะคือเวลากดค้างอ่ะมันจะเข้าสู่พรีเซตที่เป็นของเบสด้วยนะครับคือมันไม่ใช่ของกีตาร์อย่างเดียวนะครับก็เราก็จะกลับไปที่โหมดกีตาร์กันก่อนแล้วเดี๋ยวสาธิตเรื่องกีตาร์ก่อนนะครับก็อย่างแรกนะครับตัวเนี้ยถ้าเราเข้าแอปของมันอ่ะที่ชื่อไอ้ Mighty เนี่ยมันก็จะถามเราว่าจะเปิดบลูทูธไหมก็ allow แล้วมันก็จะทำการต่อนะครับแล้วพอมันต่อเสร็จปุ๊บเสร็จละตรงเนี้ยก็ถือว่าเชื่อมต่อใช้ได้นะครับจะเห็นว่าตอนนี้อยู่ที่โหมดสีเขียวนะครับแล้วถ้าผมลองกดดูที่แอมปลั๊กก็ได้นะนี่ผมกดแอมปลั๊กนะดูในกล้องบนคอมปุ๊บเห็นไหมในมือถือมันจะเปลี่ยนโหมดไปละเป็นแต่ละอันนะครับถ้าผมกดค้างปุ๊บกลายเป็นเบสแล้วก็3ช่องนี้นะครับโอเคเราก็มาคุยถึงฟีเจอร์มันเลยนะตัวแรกนี้ก็คือซาวด์ที่เป็นคลีนนะครับก็จะเห็นว่าเราปรับแต่งอะไรได้ค่อนข้างเยอะนะอย่างเช่นตัวแรกเนี่ยเป็น noise gate แต่ว่าในคลีนปกติ noise gate ไม่ต้องใช้ก็ได้นะเพราะว่ามันไม่ได้มีการบูสเสียงแตกทีนี้มันจะมีเอฟเฟกต์ที่เข้าก่อนได้นะครับมันจะมีหลายอย่างเช่นผมเปิด Univibe อย่างเงี้ยแล้วก็กดตรงนี้เปิดนะครับมันก็จะแกว่งกดตรงนี้ก็ปิดนะครับแล้วก็เนี่ยแล้วก็มีตัวอื่นด้วยอย่างเช่นแบบTremolo อะไร Boost ทูบสกิมเมอร์อะไรก็ว่าไปนะ Phaser อย่างเงี้ยเราเปิดเฟเซอร์ดูว่าเป็นยังไงอันนี้เรทเร็วไปหน่อยอ่ะเอาเรทลงมันก็สามารถปรับต่างๆได้นะครับโอเคอย่างนี้ผมปิดก่อนนะแล้วก็ไปที่แอมตัวนี้มันก็จะมีแอมไม่กี่โหมดหรอกมันก็จะมีคิดว่า Twin Verb คือของ Fender นะครับไอ้ JZ120 คิดว่าน่าจะเป็น Jazz Chorus นะครับแล้วนี่ Tweet Deluxe เดี๋ยวลอง Jazz Chorus ดูลองทวีตดูลักดูมันก็จะแตกๆขึ้นมาหน่อยนะครับสำหรับเสียงคลีนกลับไปที่ Twin Verb แล้วกันนะครับแล้วก็ถัดไปตัวนี้ผมว่าเป็นค่อนข้างพระเอกเลยนะคือ IR คือการจำลองเจ้าตัวลำโพงนะครับซึ่งมันก็จะมีหลายอันมากเลยผมก็ไม่รู้หรอกว่าแต่ละตัวมันคืออะไรนะแต่ว่า V1960 ก็ซาวจะเป็นประมาณนี้นะครับ A212น่าจะเป็นแบบลำโพง12นิ้ว2ตัวของ A น่าจะเป็นยี่ห้ออะไรผมจำไม่ได้แต่ GB412 เนี่ยน่าจะเป็น
น่าจะเป็นตู้มาแชลนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิด V412อาจจะเป็นตู้ดีเซลอะไรประมาณเนี้ยมันมีหลายตัวนะครับก็ปรับได้ตามที่เราชอบนะครับขอผมเพิ่มเสียงนิดนึงเพราะว่าตัวผมมันไม่ได้ยินนะครับว่าลำโพงมันเล่นออกมาเป็นยังไงโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมอยู่ที่กลับไปที่จำไม่ได้แล้วของเดิมเป็นอะไร TR212 มั้งก็เหมาะสมกับเสียงคลีนดีนะครับต่อไปมาดู modulation นะซึ่งตัวนี้จะคล้ายๆกับเอฟเฟกต์ที่อยู่ตอนแรกนะครับแต่ว่ามันก็จะมีบางตัวที่ต่างไปนะครับอย่างเช่นที่แรกไม่มีคอรัสอย่างเงี้ยก็มีที่แรกไม่มีแฟนเจอร์ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าหลายตัวก็ซ้ำกันนะครับก็ลองใส่คอรัสดูว่าเป็นยังไงก็กิ๊บเก๋นะครับต่อไปที่ดีเลย์นะดีเลย์ก็จะมีดีเลย์หลายประเภทเหมือนกันอนาล็อกดีเลย์เทปเอ็กโคดิจิตอลดีเลย์ผมไปที่เทปเอ็กโคแล้วกันแล้วลองเปิดดูจะเป็นไงแล้วมันถัดเทมโปได้ด้วยนะตึบ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 ประมาณนี้และแน่นอนตัวสุดท้ายก็คือ Reverb นะครับ Reverb ก็จะมีหลายโหมดเหมือนกันมี Plate มี Hall มี Spring อะไรเงี้ย Room ลองไป Spring ดูลองปิด Reverb ทิ้งดูก็จะแห้งลงอะไรเงี้ยนะครับก็คือมันปรับได้หลายตัวหลายโหมดนะเพราะฉะนั้นเราจบ Clean แล้วเราลองไปต่อที่ Overdrive ดู Overdrive เนี่ยมาทีแรกเป็น Plex 4นะครับน่าจะเป็นตัว Amp Marshall แล้วก็ Top Boost 30น่าจะเป็นตัวไอ้วอล์กนะครับวอล์ก A430 แล้วก็ลีด100น่าจะเป็นมาแชลอีกตัวหนึ่งจะหนักเบสนิดนึงนะครับตัวนี้ลองท็อปบูทดูผมไม่ค่อยเพาะเท่าไหร่นะตัวนี้วอล์กจริงๆไม่ได้เสียงแบบนี้นะครับนี่เวิร์กสุดละตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบมากเลยนะคือแบบซาวมันดีเอฟเฟกต์ตัวนี้เหมือนกับบูสต์ไว้ข้างหน้านะครับจะเห็นว่าเขียนว่าบูสต์นะแต่ว่าไม่รู้ใส่ถูกสกิมเมอร์ได้ไหมโหแน่นมากเจ๋งเลยนะครับกลับไปที่บูสต์ก่อนแล้วกันนะแล้วก็เหมือนเดิม modulation ก็ใส่ข้างหลังได้ตรงนี้มี noise gate อะไรประมาณเนี้ยก็ข้ามไปผมบอกอะไรอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่ผมเปลี่ยนไปอีก patch นึงสมมติผมไป distortion แล้วผมกลับมา OD มันจะไม่ได้เซฟที่เราเปลี่ยนไว้คราวที่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าจะเซฟต้องกดเซฟตรงนี้นะไม่งั้นมันก็จะเปลี่ยนข้ามไปเลยต่อมามาดูที่ distortion นะครับเอาจริงซาวแบบนี้เป็นซาวแบบที่ผมไม่ชอบเลยนะซึ่งแอมมันเป็นเล็กโตน่าจะเป็น Dual Rectifier ของ Mesa Boogie ครับลองดู Fireman บ้างก็ยังซ่านะแต่อันนี้น่าจะเป็นแอม Freeman นะครับ DIE อันนี้น่าจะเป็น Diesel VS4ผมว่าปัญหานี้แก้ได้ด้วย IR นะครับต้องลองดูว่า IR ตัวไหนเหมาะสมลองผ่านอันนี้ดูดีขึ้นดีขึ้นอ
นี้เวิร์กนะครับลองดู GB 412อันนี้เวิร์กถือว่าเจ๋งเลยนะครับแต่ว่าไอตัวแรกพรีเซตมาเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับต่อไปโหมดนี้บ้างตัวนี้เป็นอะคูสติกซิมูเลเตอร์นะครับเหมือนทำให้แบบเป็นจำลองให้เสียงกีตาร์ไฟฟ้าเราอะกลายเป็นอะคูสติกนะครับลองดูคือฟังอย่างนี้ก็รู้ว่ามันไม่ได้เหมือนอะคูสติกซะทีเดียวนะแต่ว่ามันมี2โหมดก็คือ Optima กับ Stage Man นะครับ Stage Man น่าจะเป็น IAM อะคูสติกของ Nux เองนะครับได้คาแรคเตอร์คนละแบบนะครับแต่ว่า Stage Man ก็ไม่รู้ตัวไหนดีกว่าเหมือนกันนะลองไปดู IR บ้างเพราะว่า IR ตัวเนี้ยมันจะต่างกับชาวบ้านนะครับคือโหมดมันจะเป็นอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเป็นตัวลำโพงอะไรสักอย่างเนี่ยอันนี้คุณหน่อยอันนี้นี้สว่างหน่อยอันนี้ไม่ซูมเหมือนกันครับเนี่ยคุณก็ถือว่าเป็นอะคูสติกซิมูเลเตอร์ที่ก็พอใช้ได้นะแต่ว่าแบบ IR มันไม่ได้ใช้ได้ทุกตัวนะครับจะมีบางตัวเท่านั้นเองที่ใช้ได้แล้วก็มีเอฟเฟกต์อะไรใส่ทั่วไปนะครับอันนี้กลับไปที่ OD นิดนึงผมอยากสาธิตตรงนี้คือตัวนี้มันจะมีฟังก์ชันที่เป็นดรัมอยู่ข้างล่างนะครับก็คือมันจะถ้าเป็นโหมดปกติผมกดเปิดเลยอ่ะมันจะเป็นเมทานอมนะครับเปิดสิมันจะเป็นเมทานอมนะครับไว้ฝึกถ้าเราคิดว่าเมทานอมเบาไปเราก็เพิ่มความดังเมทานอมได้นะตรงนี้ก็ว่าไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนจังหวะได้ด้วยก็ตามที่เราเล่นนะครับสมมติผมจะฝึกแบบ Iron Maiden The Trooper อะไรเงี้ยก็แน่นอนว่าฝึกทรูเปอร์มันก็ไม่มันกับเมทานอมนะครับลองเปลี่ยนเป็นเมทัลดูงง2 3 4 1 2 3 4เอาเป็นว่าผมงงเองแล้วกันเปลี่ยนไปเป็นล็อกดีกว่าน่าจะง่ายกว่า1 2 3 4แต่จังหวะมันก็ช้าไปแล้วนะครับต้องเปลี่ยนเป็น160สิถึงได ก็ได้เรื่อยๆนะครับมีหลายจังหวะให้เราเล่นนะครับอันดีรูWe'll be right back.
ก็มีเมทานอมเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะผมว่าตัวนี้เป็นอุปกรณ์ฝึกที่แบบเพอร์เฟกต์มากเนื่องด้วยว่ามันมีเมทานอมกับไอ้ดรัมบีตัวนี้นะครับส่วนแจมแทร็กเนี่ยก็ผมลองเล่นดูก็มันผมไม่ทราบเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่าพอเล่นแจมแทร็กปุ๊บอะไม่มีเสียงออกมานะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นท่านอื่นอาจจะทําได้นะแต่ว่าพอผมกดเล่นเงี้ยมันไม่มีเสียงออกมานะครับนะ Artist Track ก็ไม่มีนะครับอันนี้ผมก็ไม่ยังไม่เข้าใจปัญหาเหมือนกันว่าตรงนี้เกิดอะไรขึ้นกับไอตัวนี้ของผมนะจะเป็นบั๊กของโปรแกรมหรืออะไรสักอย่างแต่ว่าเอาเป็นว่า Jam Track อะผมยังไม่ประสบความสําเร็จในการทําให้มันมีเสียงนะครับสวัสดีครับอันนี้ผมมาจากอนาคตนะครับก็คือหลังจากถ่ายคลิปนั้นจบแล้วผมไปเจอว่าวิธีที่ทำให้เสียงมันออกเวลาเล่น backing track เนี่ยคือตรงนี้นะครับคือเวลาที่เราต่อเจ้า amp plug ตัวเนี้ยกับมือถือนะครับขอผมซูมให้มันได้ก่อนเหมือนมันจะไม่ได้โอเคมันจะมีไฟ2จุดอ่ะอันนึงอ่ะจะเขียนว่า app นะครับส่วนอันนึงเขียนว่า audio นะครับที่ผมต่อทีแรกอ่ะคือผมไม่ได้ต่อเจ้าตัวเนี้ยมือถือเลยนะครับคือไม่ได้กดไปที่บลูทูธของมือถือแล้วกดให้มันต่อกับตัวนี้มันก็จะขึ้นไฟแค่ตัวแอปตัวเดียวนะครับแปลว่าเสียงอะไรมันคอนโทรลด้วยมือถือได้นะครับแต่ว่ามันจะเล่นออดิโอออกกลับออกมาไม่ได้ยกเว้นพวกเมทานอมหรือว่าพวกดัมแทร็กนะครับแต่ว่าถ้าเราเลือกมือถือเราเนี่ยให้เชื่อมคอนเน็กจากไอ้ปุ่มบลูทูธเราแล้วเลือกไปที่ device แล้วเลือกคอนเน็กให้ถูกต้องอ่ะมันจะต้องขึ้นไฟ2สีแบบนี้นะครับแล้วพอมันขึ้น2สีอย่างงี้ปุ๊บอ่ะแปลว่าจากนี้ไปอ่ะผมสามารถเล่น backing track ได้แล้วนะครับเดี๋ยวทำให้ดูผมก็จะสามารถเดี๋ยวผมจะต่อออดิโอเนี้ยออกจากไอ้สตูดิโอมอนิเตอร์2อันนี้นะครับเสียงก็จะประมาณนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอเปลี่ยนเป็น OD ก่อนนะครับโอเคทีนี้เรามาลองที่เราดูกันก็คือ Jam Track ตัวนี้นะครับสมมุติผมเลือกเป็น Lock and Low นะครับเสียงมาแล้วจาก Audio จะเป็นก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือผมสามารถไปที่YouTube นะครับเดี๋ยวหา YouTube ก่อน YouTube นะครับเสร็จแล้วผมสามารถไปเลือก backing track หรือว่าไฟล์อะไรก็ได้นะครับที่เป็นพวกวิดีโอใน YouTube อะแล้วผมก็กดเล่นนะครับเสียงออกนะครับแล้วเราก็สามารถแจมได้เลยก็ตามเรื่องตามราวไปนะครับแล้วก็สามารถใช้ตรงนี้ได้นี่ผมก็มาแก้ให้นิดนึงแล้วกันว่ามันทำได้นะครับท้ายสุดเซตติ้งก็ไม่มีอะไรละก็เป็นเรื่องทั่วไปนะครับแล้วดูว่าเราต่ออุปกรณ์อะไรอยู่นะกลับไปที่ Edit ก็คือโหมดเดิมนะครับก็เดี๋ยวผมสาธิตด้วยเบสให้ดูด้วยแล้วกันเพราะว่าตรงนี้มันมีโหมดที่เป็นเบสด้วยนะครับโอเคมาลองดูเบสบ้างนะครับตรงนี้ผมอยากจะพูดถึงตรงนี้นิดนึงเห็นขอบตรงนี้ไหมมีเลขบอกแบตด้วยก็คือระหว่างที่เราเล่นกับมือถือเราจะรู้ด้วยว่าไอตัวแอมป์ปลั๊กของเราอ่ะเหลือแบตเตอรี่เท่าไหร่นะครับตัวนี้บอกเหลือ 74% นะครับซึ่งแปลว่ายังเล่นได้อีกยาวนานเลยนะอันนี้ผมก็ชาร์จทีเดียวเราก็นั่งเล่นมาหลายวันละแบตก็ลงได้ค่อนข้างช้านะครับอันนี้ผมพยายามแก้ปัญหานี้นิดนึงนะเพราะว่ามันมีเสียงจี่นิดนึงเวลาที่เสียบเบสแต่ผมจะอธิบายนิดนึงแล้วกันเพราะว่าจริงๆอ่ะหัวแจ็คที่มันต่อออกจากไอตัวไอแอมป์ปลั๊กเนี่ยมันเป็นหัวแบบหัวเฮดโฟนซึ่งมันมีทิปring sleeve คือเป็นสาย TRS คือมี3ข้อนะครับแต่ว่าเวลาผมเสียบเข้าไปใน audio interface audio interface มันจะรับสายที่เป็นแบบข้อเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะทำให้เกิดเสียงจี่เล็กน้อยไม่ได้แปลว่าเวลาเราเล่นกับหูฟังแล้วมันจะจี่นะมันแค่เป็นแบบไอตัวเนี้ยมันเป็นแจ็คที่มันเสียบเข้าไปกับตัว audio interface แล้วมันไม่ได้แบบรองรับกันพอดีมันก็เลยมีแบบข้อที่มันสัมผัสกันเพิ่มอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เกิดจี่ขึ้นนะครับแต่ไม่เป็นไรก็มาดูเสียงมันก่อน
ก็โหมดแรกของเบสนะครับเรียกว่าป๊อปนะเดี๋ยวผมมาดูก่อนแล้วกันว่ามันทำอะไรได้บ้างมันมีน้อยเกตเหมือนกันมีเอฟเฟกต์เหมือนกันซึ่งตัวนี้ใส่บูสต์อยู่นะครับแล้วก็เอฟเฟกต์เหมือนกับกีตาร์เลยซึ่งปกติเบสมันไม่ได้ใช้เยอะขนาดนี้นะแต่ลองฟัสดูก็ฮ่าๆนะครับกลับไปที่บูสต์มาดูแอมบ้างว่าแอมมีอะไรแอมมีแค่2ตัวคือ AMLD กับ AGL ของเดิมเป็นตัวบนนะผมลอง AGL ดูใครบอกผมได้ว่าต่างยังไงเหมือนกับ ALG อ่ะมันจะมีความป้องๆตรงกลางมากกว่านะครับย่านกลางมาเยอะกว่าแล้วก็มาดู IR นะครับ IR ก็น่าจะเป็นแบบพวกตู้เบสทั่วไปผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องตู้เบสนะลองเปลี่ยนไป BS-40 ดูก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปค่อนข้างเยอะนะครับลองแบบ TRC อะไรนี้ดูเอาจริงผมว่าแบบไอ้สำหรับเบสที่เสียงดีใช้ได้เลยนะหรือว่าก็เจ๋งดีนะผมว่าแบบทุกตัวมันก็ได้ค่อนข้างครบนะครับแล้วก็โมดูเลชันก็เหมือนกับกีตาร์เลยนะมีคอรัสมีอะไรเงี้ยลองเปิดดูก็ได้คอรัส ST คอรัสก็ว่ากันไปตามเรื่องตำราวนะครับถัดมาที่ร็อกดูบ้างร็อกคืออะไรคือมีการใช้เสียงแตกเข้ามาช่วยนะผมอยากดูว่าเอฟเฟกต์คือใส่ฟัสไปเลยนะก็อย่างว่านะจริงๆแล้วเซตติ้งต่างๆเนี่ยเหมือนกับของป๊อปเลยแต่ว่าแค่เซตคนละแบบนะครับคือไม่ได้มีการแยกโมดูลแบบที่ไอทางกีตาร์มันทำไว้นะครับแล้วมาลองดูฟังบ้างอย่างว่าเอฟเฟกต์เหมือนกันนะครับแอมเหมือนกันไม่มีอะไรเลยแต่ว่าฟัสเขาเหมือนเซตให้มีเฟเซอร์ไว้นะครับเพราะนั้นมันจะเป็นแบบผมก็เล่นพวกสแลปอะไรงี้ไม่เป็นนะครับก็แต่ว่าอารมณ์ก็ประมาณนี้นะผมว่าจริงๆอะเบสให้มาโมดูลเดียวก็พอแล้วแต่เขาดันให้มา3โมดูลนะครับที่เหลือการใช้งานอะก็เหมือนกีตาร์หมดนะครับสรุปนะอย่างที่ผมพูดไปข้างต้นอะเจ้าตัวนี้มันเป็นแอมปลั๊กที่เล่นสนุกจริงๆนะครับคือแบบแอมปลั๊กอื่นๆที่ผมเคยมีอะไม่รู้ผมวางไว้แถวนี้หรือเปล่าแต่ผมมีอยู่แถวนี้แหละนะครับของ Vox นะคืออย่างแรกเลยคือผมรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากเล่นมันเพราะทุกครั้งที่เล่นอะมันต้องใส่ฐาน 3A นะครับ2ก้อนแล้วเวลาเล่นไปประมาณแบบ2-3 ชั่วโมงเงี้ยฐานก็จะหมดละนะครับซึ่งมันทำให้ผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่ผมเล่นอ่ะมันต้องซื้อฐานใหม่มันมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ตัวนี้มันเป็นฐานชาร์จเพราะฉะนั้นตัวนี้เวลาที่ผมเล่นอ่ะผมจะไม่รู้สึกว่ามันเปลืองหรืออะไรเพราะว่าพอเราเล่นจบแล้วก็ไปชาร์จแค่นั้นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเนื่องจากว่ามันมีเมทานอมในตัวมันสามารถต่อกับมือถือได้มีการปรับนู่นปรับนี่แล้วซาวมันเนี่ยมีหลายแบบแล้วเอาจริงๆก็คือถึงแม้ว่าซาวมันอ่ะจะไม่ได้เพาะทุกอย่างนะแต่ว่าผมหาซาวที่มันเพาะเจอและซาวที่มันเล่นแล้วมันติดมือเจอนะครับจากตัวเนี้ยซึ่งเจ๋งมากแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นมือกีตาร์หรือเบสเนี่ยมันก็จะมีโมดูลที่รองรับเราทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือว่าเอาจริงๆเจ๋งมากๆคุ้มมากๆแล้วก็สำหรับคนที่ต้องการการซ้อมอย่างมีความเงียบอ่ะก็แค่ต่อรูหูฟังแล้วใส่หูฟังซ้อมมันก็มีทุกอย่างให้เราแล้วทั้งเมทานอมทั้งอะไรก็ตามและอย่างนึงตอนที่ต่อกับมือถือสามารถเอามือถือเล่นแบ็คกิ้งแท็กหมายความว่าเล่นจาก YouTube เล่นอะไรงี้ก็ออกมาได้นะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับจริงนะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของค่าย NewX หรือว่า Nux หรือว่า Nux อะไรก็ตามเนี่ยมันตัวเนี้ยทำได้ดีมากๆจริงๆนะผมว่าน่าจะเป็นในตระกูล Mighty Amp ทั้งหมดเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวที่แบบมีนวัตกรรมที่แบบชนะชาวบ้านเขาจริงๆนะเพราะว่าใน Amp Plug เนี่ยผมว่าฟีเจอร์ของเก่ามันไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะครับคือมันเล่นแล้วมันไม่ได้สนุกเต็มที่เหมือนกับว่าเล่นเพื่อนหนี
การใช้แอมเล่นเพื่อแบบเล่นในความเงียบเฉยๆแต่ว่าตัวนี้มันทำแล้วมันแบบมันครบจริงๆนะครับซึ่งถูกมันแพงกว่าชาวบ้าน300บาทราคามันเกือบแตะ 2,000 ซึ่ง 2,000 เนี่ยเราได้แอมธรรมดาตัวเล็กๆอาจจะตัวนึงเลยแต่ว่าก็ไม่เชิงนะคือยังไงผมก็มองว่าตัวนี้ในราคาของมันเนี่ยไม่มีใครชนะมันได้นะคือแบบคุ้มจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกอ่ะผมไม่ใช่คนที่ชอบผลิตภัณฑ์ของค่าย New X หรือ Nux ทุกชิ้นนะแต่ว่าชิ้นเนี้ยต้องยอมรับว่าทำมาดีจริงๆนะครับเพราะนั้นก็ไปลองดูกันได้เข้าใจว่าตอนนี้ถ้าฟังจากคุณแบงค์เจ้าของBNK Music ที่นำเข้ามานะมันก็ว่าขายดีมากนะครับตัวนี้มันก็ว่าแบบร้านรับไปเยอะมากแล้วตอนนี้ก็ขายเกือบหมดละต้องรับสต็อกใหม่เข้ามาอะไรประมาณเนี้ยก็ลองจับตาดูได้ราคาน่าจะไม่ได้ต่างจากนี้ไปมากนะน่าจะประมาณ 1,900 อย่างที่ผมว่านะครับแล้วก็คอนเทนต์วันนี้มีประมาณเท่านี้นะครับก็ขออภัยด้วยที่ตอนเดโมอ่ะผมพลาดเรื่องไอออดิโอไปนะครับก็ยังไงก็ตัวนี้ก็เจ๋งสุดๆอยู่ดีนะครับยังไงเจอกันคลิปหน้าวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ